ต้องเกินก่อนนะครับผมว่าคอนเทนต์ในช่องเราเนี่ยมีการเล่นเกมผีเรียกชั่นหนังสยองขวัญและนี่ครับจะเป็นการรีวิวหนังผีแบบจริงจังครั้งแรกครับผมและหนังที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้คือล่างทรงครับ ร่างทรงนะครับเป็นหนังผีไทยอํานวยการสร้างโดยเกาหลีแต่ผู้กำกับคนไทยเป็นผู้กำกับเดียวกับชัตเตอร์กดติดวิญญาณครับแล้วบอกเลยนะครับว่านี่เป็นหนังผีที่ผมชอบที่สุดในปีนี้เลยดูหนังผีหลายเรื่องเลยแต่หลายเรื่องนั้นเป็นหนังผีฝรั่งผมชอบดูจักรวาลคอน u r i n g มากแล้วก็ Hunted Hill h เ u า e by Minor แต่คือไม่ได้ดูหนังผีไทยเลยเว้ยจำได้นะว่าเรื่องล่าสุดที่ดูคือเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอน ตั้งแต่ปี2557และนี่2564แล้วอะ7จ็ดปีอะทุกคนและนี่เป็นหนังปีไทยเรื่องแรกในรอบ7ปีที่ได้ดูครับต้องบอกเลยว่าประทับใจมากๆแล้วก็เป็นหนังที่ดีมากๆด้วยความที่หนังอะเป็นหนังจำพวกฟาวฟุตเทจหนังที่แบบถือกล้องวิดีโอถ่ายตลอดทั้งเรื่องหลายคนอาจจะคิดว่าฟาาฟุตเทจเนี่ย มันจะมึนหัวแล้วก็แบบวิงว่งวิง่งวิ่งตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ครับร่างทรงมีความเป็นการถ่ายร็อกโดยใช้กล้องแบบดีกล้องถ่ายหนังหลายๆซีนคือภาพสวยมากช่วงต้นของเรื่องครับจะเป็นการถ่ายบรรยากาศแต่พอเข้าเรื่องก็จะเป็นแบบมีตาล้องเดินถ่ายตามตัวละครมันก็จะเป็นตัวละครที่เป็นตัวนาครับไม่ใช่ตาล้องนำนะคือมันจะมีตัวละครหนึ่งที่เป็นร่างทรงครับชื่อว่านิ่มป้านิ่มเนี่ยแกก็เป็นตัวนํามาพูดเล่าเรื่องราวให้เราฟังหนังก็จะเป็นฟิลแบบ สารคดีร่างทรงตากล้องเนี่ยก็เป็นทีมงานที่มาถ่ายทำสารคดีเรื่องนี้ครับแล้วก็ได้เจอเหตุการณ์ประหลาดครับผม และด้วยความเป็นฟาวฟุตเทจครับมันเลยมีความสมจริงไม่ได้บิวซาวเยอะมันเลยดูเป็นธรรมชาติเว้ยเหมือนเราได้เข้าไปอยู่กับตัวละครในนั้นอ่ะเหมือนเราได้เดินตามตากล้องไปดูณนะตรงนั้นเลยเดี๋ยววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับเพราะว่าผมไปดูหนังกับน้องอีก2คนนะครับแต่คนที่จะมาคุยกับผมจะมีแค่น้องลูกแพนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้องกันแล้วมาถามความรู้สึกกันนะคะว่าดูแล้วเป็นยังไง ให้น้องลูกแพรแนะนําตัวก่อนสวัสดีครับชื่อลูกแพรครับนอ,อพอนะครับ AKA นอพเราเคยเล่นเดทบอยด้วยกันมีคลิปด้วยนะก็จะมีลูกแพรพี่ลินแล้วก็มิกนะครับใช่แต่ว่ามันก็ประมาณสิบชาติที่แล้วอะพี่ถามก่อนเลยแล้วกันว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูร่างทรงเนี่ยเราดูตัวอย่างมาหรือเปล่าน้องไม่ได้ดูนะแต่ว่าน้องเห็นคนบอกว่ามันดีมันดีมันดีนดต่อต่อกันมาอย่างเงี้ย น้องก็เลยเกิดอ,อยากจะดูอ๋อไอไอ,อ,อ,อที่บอกมันดีเนี่ยนี่คือตอนที่เขาฉายที่เกาหลีแล้วหรือว่าใช่ใช่อฉายแล้ว<ด>โอเคใช่แต่พี่อ่ะคือจะเห็นโปรเจกต์ร่างทรงมาก่อนที่เขาจะฉายแล้วพอได้ดูตัวอย่างเขาสึกแรกคือแบบกูต้องไปดูอ่ะกูต้องไปท้าพิสูจน์อ่ะกูต้องกลัวให้ได้มันต้องไปดูอ่ะเออซาดีแบบอยากดูแล้วกลัวถ้าเกิดไม่กลัวนี่กูไม่คุ้มอ่ะเธอใช่ คือถ้าดูแล้วไม่กลัวก็เลิกเป็นหนังผีเถอะจริงเออใช่จริง,ออรงหนังผีแม่งต้องดูแล้วกลัวเข้าไปนั่งรู้สึกไงช่วงแรกเลยนะมมไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรอ,ะอ่ะอ่าไม่มีอะไรเนาะแต่พอแบบช่วงหลังๆไปอะ่ะใจใจสั่นอะ่ะพูดจริงๆว่าใจสั่นเพราะว่าด้วยความกลัวหนังอ่ะพูดตรงๆเลยนะคือไม่เคยดูหนังผีแล้วใจสั่นมานานมาก มันก็จะมีแบบว่าช่วงช่วงที่แบบเราปิดตาด้วยอะคือปกติน้องดูหนังผีน้องก็ไม่ปิดตานะแต่เรื่องเนี้ยน้องแบบไม่ไว้อะเออเห็นที่แบบต้องยอมปิดต้องยอมเอี้ยวตัวหลบเฮ้ยคือแบบบ้างฉากอะกลัวมันติดตาก็เลยแบบปิดาตาไว้แบบเนี้่ แต่เป็นหนังที่แบบไม่ได้จําเยอะนะพี่มองจําน้อยมากเล่นกับบรรยากาศแต่มันก็มีเรื่องหนึ่งที่ก่อนเราเข้าไปดูเนาะลูกแพรก็สร้างบรรยากาศไว้มีน้องคนนึงใช่ไหมเป็นคนรู้จักลูกแพรอ่าเล่าไหนเล่าดิดเ,เล่าคือเป็นน้องในห้องเราเนี่ยน้องใบลิวอ,อะ่ะเออ,เ,อ,อเป็นเพื่อนใบลิวบอกว่าตอนไปดูอ่ะเจอผีจริงๆเอ่ะในโรงกเล้แบบ งงว่าแบบทำไมไปเจอในโรงได้เออมันยังไงใช่ไหมแล้วเขาได้เล่าไหมทําไมถึงรู้ว่านั่นคือคือผีน้องไม่ได้เล่าอ่ะน้องมันเล่ามาแค่เนี้ยก็ก็หลอนแล้วนะคือเจอผีในโรงเนี่ยงงอ่ะน่าสนใจยังกับแบบโปรแกรมหน้าวินาณอาฆาตอ่ะถ้าเกิดพูดถึงร่างทรงในยุคสมัยเนี้ยลูกแพรนึกถึงอะไรร่างทรงอ่ะนึกถึงหมอป้าหมอป้า คือภาพแรกที่เขามาคือหมอปลาจะหมอปลาไม่ใช่ร่างทรงนี้ใช่ไหมอ่าไม่ใช่คือ,อ,คอต้องบอกว่าแบบภาพลักษณ์ของร่างทรงในยุคสมัยนี้มันเป็นอะไรที่ตลกไปหมดคือมันดูแบบคือมีมและการล้อเลียนอ,ะอ่ะร่างทรงโดลายอมอน <c oughs> ร่างทรงพอวอ,อกเกอร์ <c oughs> อะไรแบบเยอะแยะเลยอะ่ะร่างทรงในภาพของเราก็จะแบบว่า จะเข้าแล้วก็ตัวสัน,สนซึ่งในหนังเนี้ยเขาก็เสียดสีตรงนี้เหมือนกันนะคือทุกอย่างที่เป็นกระแสเกี่ยวกับร่างทรงเสียดสีแบบยับถ้าเกิดไม่บอกว่าหนังผีเนี่ยนี่คือหนังสะท้อนสังคมเรื่องหนึ่งเลยมจิก,กัด<ะ>เรื่องความเชื่ออะไรี้นะใช่จิก,กัดความเชื่อของบ้านเราได้แบบ mm hmm. ได้เจ็บอะจริงเจ็บสัตว์พารู้สึกโดยรวมเลยแล้วกันสำหรับลูกแพรชอบอะ ชอบอบบยังไงวะคือแบบอ่านักแสดงเขาถ่ายทอดได้ดีมากจนเราอินเราแล้วเรานึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันเลียวอ่ะมันมีแบบความคิดหนึ่งอ่ะที่น้องเผอคิดว่ามันเป็นเรื่องเลียวหรือเปล่าวะมันเรื่องของจริงอ่ะด้านภาพอ่ะงานภาพที่เขาถ่ายเนี่ยชอบซีนไหนอะไรเงี้ยซีนที่ทําก็สวยนะ อเออม,มันสวย,สวยมากนะใช่แล้วก็ซีนใต้ต้นไม้ใหญ่อันนั้นก็คนลุกมากคือมันมีพิ่มกับภาพที่ดีมากนะน้องไปอ่านมานะเขาแบบว่าใช้โลแบบหลายที่มากไม่ได้หาข้อมูลว่ามันเป็นจังหวัดอะไรแต่แบบดูเหมือนการถ่ายหนังอะโลเคชันมันไม่เลือกที่เดียวอยู่แล้วเลือกหลายๆที่อาจจะไปหลายๆจังหวัดเลยอินเหมือนกันนะคือมันต่างจังหวัดจริงๆ คือทั้งเรื่องอเออไม่ไม่มีกรุงเทพเลยนะเปิดมาต่างจังหวัดเลยต่างจังหวัดแบบเรียวๆของไทยแบบไทยเท้อะพี่รู้สึกโชคดีคือพี่อ่ะเคยมีแฟนเขาเป็นคนต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพเนะี่ยและทีนี้พี่ได้มีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดซึ่งเป็นภาคอีสานเหมือนกันมันทําให้พี่เข้าใจวัฒนธรรมอ่ะพอพี่มาดูเรื่องเนี้ยพี่รู้สึกเหมือนแบบเชี่ยทาไมแม่งเหมือน บ้านแฟนเก่ากูจังวะเออถนนตรงเส้นที่เขาขับตัวเมืองวัดที่มีงานศพอะได้มีโอกาสไปงานศพของคนต่างจังหวัดที่พี่ไม่เคยคิดว่าพี่จะได้ไปมันเหมือนซีนนั้นเลยอะซีนงานศพอะเข้าใจพมีนีง่ายขึ้นและทําให้เข้าใจภาษาอีสานเยอะขึ้นด้วยเขามีซับให้ด้วยนะใครที่กลัวว่าภาษาอีสานจะไม่มีซับมี อ่ะและอย่างลูกแพรเป็นคนจังหวัดอะไรน้องก็เป็นคนจังหวัดขอนแก่นคือโลอ่ะบนแถวบ้านน้องเลยเอาจริงอ่ะคือต่างจังหวัดอ่ะคือมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยอ่ะพี่เออไม่เหมือนกันหมดเลยอ่ะเออจริงจีนอ่ะใช่จะสร้างบ้านแบบนี้อีกอย่างหนึ่งตลาดตลาดต่างจังหวัดจะไม่เหมือนกรุงเทพจริงมันเปิดพิสดารมากทุกคนที่ผมไปคือมีขายหนูนามีขายแบบพวกแย้อันนี้แง้มนิดนึงคือในเรื่องมีการขายเนื้อหมา มันอาจจะปกติสําหรับใครหลายคนใช่ไหมแต่ผมอะ่ะอยู่กรุงเทพมานัตั้งแต่เด็กแล้วไม่เคยได้ไปอะไรแบบนี้ยและครั้งแรกผมตื่นเต้นมันแบบเหมือนเปิดโลกได้เห็นอะไรใหม่ๆเวลาน้องไปบ้านฝูยหาย่เงี้ยคือน้องไม่กล้าออกจากบ้านเลยนะน,น่ากลัวเออจริงมัน<ะ>ก็มีความน่ากลัวของมันนาหมดอย่างเงี้ยแบบนาโล่งๆเลยอะ่ะพี่เคียวแล้วมันแบบ โอ้น่าเลยเหรอก็ก็ดูน่ากลัวนึกถึงกระสืออะไรอย่างงี้ป่ะใช่ใช่แบบกระสือมาเนี่ยถ้าออกจากบ้านอะไอ้กลัวคือตอนพี่ไปต่างจังหวัดก็มีบิวแฟนเก่าเขาก็เล่าแบบมีการทําพิธีล่างทรงสมัยก่อนปู่เขาเล่าว่ามีกระสืออะไรอย่างเงี้ยเออมีแบบปอบมันบรนบิวเราก็ชอบฟังชอบฟังอยากรู้ เรามาเอาเรื่องความเชื่อไหมคำมง่ายเจอความหมายสุดลึกล้วความเชื่อความเชื่อต่ไปล้อคยาผิดคืออะไรเอาหรอไม่ใช่หรอแล้วความเชื่อล้อไงชีวิตมันต้องเดินตามชีวิตมันต้องเดินตามเฮาคือแบบหน้าแตกสับความเชื่ออะไรบ้างที่ลูกแพได้เห็นจากเรื่องนี้เรื่องร่างทรงละหนึ่งรางทรงหนึ่ง เรื่องการสืบทอดการสืบออทอดการเป็นร่างทรงของตระกูลคุณเรื่องนี้ดีรูปแพรพูดออกมาดีมากคือตัวหนังอะ่ะเขาจะเล่านะคะว่าอย่างตัวละครของป้านิ่มเขาเล่าว่าป้านเนี่ยเหมือนได้รับพลังพลังชาแมนภาษาอังกฤษนะชาแมนแปลว่าร่างทรงได้รับพลังชาแมนส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเขาก็เกินตอนแรกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะ การเป็นร่างทรงเหมือนการที่ได้ช่วยชาวบ้านซึ่งร่างทรงเป็นร่างทรงของย่าอะไรนะย่าบายันย่าบายันเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เป็นคนที่ปกป้องดูแลรักษาหมู่บ้านนี้มาแต่ช้านานแล้วแล้วก็ป้านิ่มเนี่ยเป็นร่างทรงของท่าน นะครับแล้วก็สามารถรักษาโรคที่ไม่ใช่โรคปกติทั่วไปก็แบบ<อ>พวกโดนโ<ล>ของอะไรเงรี้ยเออพีสา,าใช่พี่ชอบมากการเล่นเวนี้มันจะมีตัวละครพี่สาวของป้านิ่มพี่สาวป้านิ่มเนี่ยเคยเกือบจะได้เป็นร่างทรงแต่ตัวปา้าไม่อยากเป็นไม่รับไม่เข้าพิธีรับขันอ่ะเขาเรียกพิธีรับขันผลพ่วงมันเลยตกมาที่ป้านิ่มซึ่งตรงจุดเนี้ยหนังตั้งคําถามเลยนะชีวิตเราอ่ะ แม่งไม่สามารถเลือกได้เลยเหรอวะใช่ถูกไหมเราต้องจำใจเป็นร่างทรงเพราะว่าครอบครัวเราเป็นร่างทรงมาก่อนเราเกิดในตระกูลนี้เราเลยต้องเป็นร่างทรงอย่างนั้นเหรอแล้วถ้าเกิดเราอยากเป็นอย่างอื่นน่ะมันไม่ได้จริงๆหรอหน่าสงสารนะตัวละครอย่างป้าน,นิ่มน่าสงสารแต่เนาว่ามันเป็นความเชื่อความเชื่อที่แบบตอกกันมามันก็เลยแบบว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะความเชื่อ เป็นหนังผีที่พี่รู้สึกว่าครบรถมันให้บรรยากาศจากหนังหลายๆเรื่องที่เราเคยดูมามันดูแล้วรู้สึกมีความเป็น c o n j u r ร n g เวอร์ชันเมืองไทยอ่ะมีความเป็นแนวสืบสวนด้วยซึ่งมาถูกทางมันดูแบบค่อย,อยๆไล่ระดับสืบไปเรื่อยๆสืบว่าอเอยมันมีอะไรวะ ค้นไปเรื่อยๆให้แบบคนดูเราตามติดอ่ะให้ต่อมขี้เสือกอ่ะแม่งแบบจดจ่อไม่ง่วงเอ้ยเป็นไงต่อวะเอาใจช่วยป้านิ่มเอาใจช่วยทุกตัวละครแล้วนักแสดงแต่ละคนแบบแสดงดีถึงพิกถึงขิงมากเขาไปแบบคัดนักแสดงระดับนี้มาได้ยังไงวะชอบที่ว่าเขาเลือกนักแสดงที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักมาใส่ในเรื่องนี้เว้ย คนส่วนใหญ่จะไม่ไม่ค่อยเห็นหน้าไงใช่แล้วมันเลย,ยทําให้เราเชื่อว่าเน,นี่ยคือชาวบ้านจริงๆอ่ะ<ช>แวบหนึ่งอ่ะเราเชื่อเลยว่าเอ้ยเนี่ยไม่ใช่ดาราไม่ใช่นักแสดงนี่คือชาวบ้านธรรมดาทั่วไปลองคิดกับกันว่าถ้าเกิดเอานาเดตมาเป็นพระเอกเรื่องเนี้ยคนดูรู้จักนเดตกันหมดเลยทั่วประเทศมองไปรู้แล้วเชื่อนี่แม่ง<ม>ละครหนงังมันคือละครของปลอมแต่พอแบบเอาตัวละครที่เออคนไม่รู้จักมันดูเชื่อ เชื่อมากเลย,ยชาวบ้านชาวบ้านจ๋าเลยเล่นดีโหโดยเฉพาะแบบมิงคือเล่นแบบเต็มสุดจริงคือเขาแบบเขาเล่นเขาเล่นแบบดีมากเล่นดีจนน้องเชื่อไปเลยว่ามันแบบเลียวโคดอ่ะแบบใล่นแน่นอนคือนักแสดงทุกคนเล่นดีหมดแต่บทที่มิงได้รับเนี่ยแบบ แมแใส่เออยากพี่ชอบมากการตีความที่ว่ามิงเนี่ยจะเป็นตัวละครที่โดนผีเข้าแล้วเวลามิงทําท่าทางแปลกๆเหมือนคนผีเข้าอ่ะบิดๆเบีบ้ยวๆแล้วก็แบบมึงตายกูจะข้ามอะไรเงี้ยแล้วตอน <c oughs> พูดด้วยน้ําตาไหลมันเลยทําให้เราสึกว่าตอนน้ําตาไหลอ่ะมันคือมิงตัวจริงที่แบบอยู่ข้างในอ่ะแต่แบบไม่สามารถทําอะไรได้ทําได้แค่ว่าร้องไห้เสียใจโศกเศร้าโหเล่นดีเล่นแบบเชื่อ มึงผีเข้าจริงๆออสการ์เลยไอ้แค่ออสการ์เลยในในทีเซอร์มันมีใช่ไหมอันที่ตั้งกล้องไวอ้อ่ะใช่ใช่ทีเซอร์จะมีอันซนแบบีนแบบในวิชชั่นซีนในวิชชั่นคือดีมาก น่ากลัวโคตรคือโอยเยเป็นซีนโชว์ความน่ากลัวที่จริงจังอ่ะต้องบอกก่อนว่าหนังมันมีการไล่ระดับไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแม่งมาอัดแบบปัง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 และหนึ่งในนั้นคือฉากในวิชั่นซึ่งโชว์ความน่ากลัวของเรื่องนี้ได้ดีโคตรติดตามไม่ไหวใช่ฉากนั้นและผีกวนตีนด้วยใชแล้วที่คนพูดถึงกันเยอะตากล้องคนแม่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบกูลำคาญตากล้องไอ้ชัด กล้องแม่งน่าลำคาญบางคนบอกอ้มือสั่นบ้างบางคนบอกการกระทำแม่งแบบไอ้นี่บ้างแต่มันก็ให้อารมณ์แบบนั้นจริงๆนะแต่ไม่ได้ทั้งเรื่องมันมาช่วงหลังๆอะไรเงี้ยเพราะซีนหลังๆคือจะใส่เต็มมากแล้วก็ความเรียวมันค่อนข้างหายคือเหมือนเขาต้องการแหละที่จะอัดฉีดความน่ากลัวให้เราได้ระทึกแต่พอมันระทึกเยอะไม่ค่อยเรียว พี่รู้สึกว่าจบดีนะไม่ใช่จบไม่ดีด้วยความที่ว่าพี่บอกมันเหมือนคอนเจอริงใช่ไหม,มพี่โคตรอยากให้มันเปิดจักรวาลเลยนะร่างทรง<ม>ออะร่างทรงๆพี่รู้สึกว่ามันทําได้อยาให้เขาทําเป็นจักรวาลเราจะได้รอคอยร่างทรงบางหนังผีไทยยังไม่มีนะแบบคอนจูริงแบบไม่มี<พ>เปิดจักรวาล<บ>เลยแต่พี่เชื่อนะว่าถ้าเกิดร่างทรงอะทําจรงิงๆอะได้พี่ว่ากระแสะมันดีอยู่เรื่องเนี้ย ใช่ใช่คนกลัวผีก็ต้องได้ไปดูอ่ะพี่ว่าเพราะแบบเพื่อนก็แบบเฮ้ยน่าดูอ่ะไปดูด้วยกันไปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยผีไทยมีเยอะคือทําแบบจักรวาลได้เยอะอ่ะเอาจริงยิ่งเป็นร่างทรงอ่ะตัวละครร่างทรงเง่้ยแบบว่าปราบผีได้อ่ะไปรัวๆแต่เออก็ไม่ต้องเวอร์เยอะแบบคอนเทลลิ่งมันมาเวเนี้ยดีและเรียว อันนี้ค่อนข้างสปอยเยอะถ้าเกิใครแบบว่าบสปอยากหลบก็ปิดไปดูมาแล้วก็มานั่งฟังได้ได้เห็นซีนสุดท้ายคะแนนบูทขึ้นเลยในใจพี่ตั้งแต่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับร่างทรงมาไม่เคยเห็นจุดจุดนี้เลยอ่ะอันนี้สปอยซีนสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นตัวละครป้านิมเนาะเป็นฟาฟูทเทสของป้านิมตัวตากล้องเนี่ยถามประมาณว่าคิดว่าวันทําพิธีกรรมจะเป็นยังไง อ่ป้านิ่มแกก็ตอบมาว่าบอกตรงๆนะที่ผ่านมาก็ไม่รู้ว่าแบบย่ามาเข้าร่างจริงๆหรือว่าเขาคิดไปเองเขาเกิดก่อนว่าเออเนี่ยบอกตรงๆนะว่าไม่รู้ว่าจะสําเร็จไหมแล้วก็ <c oughs> เริ่มไม่มั่นใจว่าย่าบายันมีจริงๆหรือเปล่า <c oughs> เหมือนประโยคเนี่ยเปิด <c oughs> อ,อกเลยเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตั้งแต่ต้นเรื่องเลยหนังเนี่ยจะบิวว่าป้านิ่มเนี่ย เป็นร่างทรงที่เก่งคนในหมู่บ้านนะับหน้าถือตาแล้วก็เสียสละโดยแท้จริงช่วยเหลือผู้คนมันคือสิ่งที่ดีนะป้านิ่มเนี่ยแกเหมือนเป็นตัวแบกเรื่องเนี้ยอุ่นใจที่มีแกอยู่มันรู้สึกแบบเฮ้ยอย่างน้อยมีป้านิ่มอะทุกอย่างต้องขี้คายวะ่ะแต่พอสินสุดท้ายเหมือนแบบได้ล้วงไปในจิตใจป้านิ่มว่าป้านิ่มรู้สึกยังไงร่างทรง,งก็มีพวกที่เราเห็นชัดๆเลยว่าดูเหมือนปลอมแต่ป้านิ่มเนี่ยเป็นจำพวกที่เรารู้สึกว่าดูจริงแต่กลายเป็นว่าป้านิ่มพูดแบบนั้นออกมา คนที่ศรัทธาโดยแท้จริงว่าตัวเองเป็นร่างทรงวันหนึ่งแม่งถึงคราวที่มีอะไรอ่ะมาทําให้สิ้นหวังและความรู้สึกนั้นแม่งสั่นคลอนศรัทธาสั่นคลอนปุ๊บทุกอย่างแม่งพังหมดเลยเหมือนป้านิ่มอะ่ะหยิบเอาส่วนลึกๆในจิตใจขึ้นมาแล้วบอกกับตัวเองว่าแม่งไม่มีจริงเวยกูคิดไปเองทั้งหมด่แบบคิดไปเองแค่เหมือนเขาหลอกตัวเองเลยนะ หลอกตัวเองมานาน,อน,านเออคือเขาเชื่อแบบนั้นแล้วเขามีความสุขเขาแบบเขาอินดีอยู่ดีอ่ะก็เลือ่จะเชื่อ,อสุดท้ายมันคือความเชื่อเว้ยไม่จําเป็นต้องเห็นก็ได้ศรัทธาความเชื่อมันคือการยึดเหนี่ยวจิตใจไม่จาเป็นต้องเห็นมันแค่รู้สึกแต่ป้าแกสั่นคอนแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทั้งเรื่องที่ดูมาเนี่ยร่างทรงอาจจะไม่มีจริงไม่เคยเห็นหนังเรื่องไหนเล่นเวนีย เลยให้คะแนนเรื่องนี้แบบเยอะมากพี่ว่าพี่อยากให้เรื่องนี้ที่ใจจริงอยากให้9.5นะแต่พี่รู้สึกว่าช็อตหลังแม่งหักหนึ่งเลยแล้วกันให้เรื่องนี้9หกอออักหนึ่งช่วงท้ายคือมันดีทุกองค์ประกอบเลยแต่ช่วงท้ายมันหลุดความเรียวไปนิดนึงแล้วลูกแพรให้เท่าไหร่ฮะน้องให้จริงๆก็อยากให้10เลยเนาะแต่ว่าเอาความนจริงตอนจบมันไม่เป็นไปแบบที่หวังก็ให้9.5นั่นแหละ ในด้านความบันเทิงคือได้เต็มหนังผีที่ดีโอเคประพานี้นะครับผมพูดเป็นชั่วโมงคุยเป็นชั่วโมงเลยกับลูกแพร <c oughs> คือเป็นฮาโลวีนที่ดีมากแล้วเราไปดูกันวันที่31ตุลาคมวันฮาโลวีนพอดีฮาโลวีนแบบไทยๆฮาโลวีนไทยมากคุ้ม okay. ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณลูกแพรครับที่เข้ามานั่งคุยนั่งฟังพี่เขียวโมนอนรอฝากน้องลูกแพรด้วยนะครับมีช่องท <c oughs> างการติดตามอะไรบ้าง ก็จริงๆอ่ะมีเพจไลฟ์สตรีมแต่ว่าคือไม่ได้ไลฟ์นานแล้วเพราะว่ายุ่งเรียนด้วยอะไรอย่างนี้ก็ตอนนี้ก็จะมีไอจอ่าอที่แบบเล่นบ่อยๆชื่อหนึ e ่ง a r แล้วก็อันเดสกอร์แล้วก็มีงานไอดอลด้วยนี่เอออลองพูดให้เขาฟังหน่อยเป็นเต้นโคเวอร์ครับเต้นวง DPG ตอนแรกมีโฟเดียกแต่ตอนนี้ไม่มีโฟเดียกแล้วแล้วก็อตอนนี้ยังไม่มีงานแต่ว่าก็มีคลิปวิดีโอที่แบบว่าปล่อยไปเมื่อสาเดือนที่แล้วเป็นโคเวอร์เพลงเดีะของ b บี K, ก็ไปหาดูกันได้นะคะในช่อง D.P. Official ก็ฝากน้องด้วยนะครับกิ๊กิใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายยย yeah.